สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเอจใจข้าวไฟพุ่งแจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบเจอดีเขาให้แล้วเมื่อไม่นานมานี้ผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวที่เจ้าตัวนั้นให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าหลังสงสัยว่าทาไมค่าไฟแพงขึ้นโดยระบุว่าว่าละทําไมค่าไฟสเดือนที่ผ่านมาจ่ายแพงจัง คุณพี่ข้างบ้านลักต่อสายตรงเข้าบ้านมันเองเร็วจัดหลังตรวจสอบพบว่าคนข้างบ้านได้ต่อสายตรงเข้าบริเวณต้มิเตอร์แล้วยงสายไฟเข้าไปใช้ภายในบ้านของตัวเองจึงทําให้ค่าไฟของผู้โพสต์แพงขึ้นมากผิดปกติหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า เมื่อก่อนถ้าไม่เปิดแอร์จายแค่300ถ้าเปิดแอร์1,500แต่4เดือนที่ผ่านมา2,300-2,500ถึงบาทนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังบอกอีกว่าเริ่มสังเกตความผิดปกติมาได้3เดือนตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะแอร์เก่าแต่พอเดือนที่4ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ค่าไฟกลับขึ้นมากกว่า2,000บาทเลยไปแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบก็พบว่าข้างบ้านลักไฟใช้ซึ่งก็ยอมรับแต่ไม่ยอมจ่ายชดเชย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ